กูแก่รอเลยหน้าก็เหมือนกันแก่รอทุกวันนี้มีคนพูดบอกว่าทำไมแก่ตอนแก่แล้วหน้าตาไม่ค่อยแก่เลยไอ้กูแก่ตั้งแต่10ขวบแล้วมันเกิดคนหน้าหนาหน้าแก่มาก่อนแล้วหรือไม่ชินหน้ากูแล้วรู้จักกับเขาในแล้วเคารพนับถือเขาในฐานะแบบนักร้องมืออาชีพอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาเป็นปูชนียบุคคลนะอีกชนิดเขาก็มันจะกลายเป็นโบราณสถานแล้วขึ้นทะเบียนหรอเตรียมขึ้นทะเบียนหรอใช่รอหนูแค่อย่างเดียวรอให้เขาตุยไปให้เป็นตำนานไม่ต้องไม่ได้เขาเป็นตำนานอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะเจนนิเฟอร์เคนน้อง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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมพี่คิมเดินมาเนี่ยแบบละติจูดเดียวกับสันประภูมิเลือกไหว้พี่คิมก่อนนะใช่ถ้าจะต้องเลือกอะไรตรงตำแหน่งนั้นก็คือไหว้แม่ก่อนจ้าไหว้แม่ก่อนเพราะฉะนั้นให้นั่งไหมให้นั่งไหมเดี๋ยวพี่คิมยืนนานเดี๋ยวน้ำในเข่าจะยืนไม่ได้ไปแม่นั่งก่อนแม่เกิดค่ะแม่นั่งกันอยู่เลยแม่คำถามแรกเลยอยากจะถามแม่ยังไม่ได้นั่งเลยแต่อยากจะถามเลยเพราะเมื่อจังหวะแม่เดินมาเมื่อกี้ก็คือดึงสายตามากยังไงวะนมแม่กับคลื่นที่หัวหินเนี่ยไหนมันกระเพื่อมเหมือนกันกระเพื่อมยังไงแม่แม่หนูแบบหนูอยากแบบอย่าบอกว่าที่เห็นเป็นเนินเนี่ยไม่ได้นมนะเขาเรียกว่าโคนพุงต้นทางเหรอต้นน้ำของพุงเหรอแม่โคนพุงมันเริ่มมันงอกมาจากตรงนี้จากอยู่ใกล้ๆขั้วปอดมันเป็นคนพุงที่ดันขึ้นมาจริงๆนมอ่ะจริงๆเป็นคนแต่งตัวโป๊ก็ไม่โป๊แล้วทุกวันนี้เพราะถ้าเห็นหัวนมปุ๊บจะแปลว่าโป๊หัวนมเราซ่อนอยู่ใต้กระโปรงแม่อยู่ชายกระโปรงไปยกไปโป๊ปั๊บเขาเรียกปลิ่มออกมานิดนึงรายการออนไลน์ตอนนี้มีอยู่กี่แสนรายการแล้วแม่มันเยอะไปไหมแม่เดี๋ยวก่อนทุกคนชอบคิดว่ากินรอบวงเนี่ยกับทีมช่วยชาติอ่ะเพราะมันมีคำว่าเจคิมเป็นของเราเป็นของซีนารีโอแอนด์รัชดาลัยเป็นรับจ้างให้เขาเมื่อคืนใช่ของเราเองก็มีแค่เจนนิเฟอร์คิมออฟฟิเชียลมีรายการไม่ยุ่งเมืองกับเหงื่อตกกีบมีแค่2รายการในรายการจุ๊กนี่หลายๆแบบพวกนักดนตรีหรือแม้แต่แขกก็จุ๊กเนี่ยชอบอัมพี่คิมว่าแบบว่าเป็นแบบเข้าสู่วัยหญิงชราจริงๆเป็นจริงๆเป็นคนที่เข้าสู่วัยหญิงชราตั้งแต่เป็นสาวจริงๆตั้งแต่เป็นสาวแล้วรู้ร่างกายตัวเองแปรปรวนมาอย่างนั้นเหรอแม่มันไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมแต่เหมือนว่าแบบความหลงลืมหรือความว่าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เป็นสาวแล้วไอ้เรื่องหลงลืมเงอะหรือทำอะไรก็แล้วแต่คือกูแก่รอเลยหน้าก็เหมือนกันแก่รอทุกวันนี้มีคนพูดบอกว่าทำไมแก่ตอนแก่แล้วหน้าตาไม่ค่อยแก่เลยไอ้กูแก่ตั้งแต่สิบขวบแล้วมันเกิดคนหน้าหน้าแก่มาก่อนแล้วมึงชินหน้ากูแล้วแล้วพอนานๆเข้ากูเริ่มแต่งหน้าเป็นช่างหน้าช่างผมกูดีอย่างเงี้ยแต่งตัวดีขึ้นมากูเริ่มมีเงินมีทองแต่งมึงก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ดูดีกูไม่ได้หน้าตาดีขึ้นเลยกูแก่แล้ว